ที่ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงนะคะก็คือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรตั้งแต่เริ่มเข้ามาทำงานจนถึงขณะนี้ก็พูดถึงกันมากนะคะเรื่องของผู้หญิงกับบทบาททางการเมืองและมีความหวังที่ตั้งขึ้นนะคะว่าน่าจะเห็นบทบาทของผู้หญิงที่กระตือรือร้นหรือว่าแข็งขันมากขึ้นในเชิงการเมืองแต่เมื่อได้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงแล้วส่งผลอย่างไรกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองของผู้หญิงที่อาจจะไม่ใช่เกิดขึ้นในรัฐสภาเท่านั้นนะคะหมายถึงกลุ่มผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงรากหญ้าหรือว่าผู้หญิงในชุมชนต่างๆนะคะความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นเสมอตัวหรือว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงวันนี้แขกรับเชิญจะพูดคุยกันนะคะสำหรับบทบาทผู้หญิงในการเมืองไทยค่ะท่านแรกค่ะรองศาสตราจารย์ชลิดาพรส่งสัมพันธ์จากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะและอีกท่านนะคะคุณสรัญญาชัยสุดค่ะที่ปรึกษาประธานสภาสตรีแห่งชาติค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะเป็นโอกาสพิเศษนะคะปกติเราไม่ค่อยได้คุยเรื่องผู้หญิงกันเท่าไหร่นะคะปีนี้จะว่าไปก็พิเศษตรงที่พอมีนายกรัฐมนตรีหญิงคนพูดถึงกันมากเรื่องบทบาทของผู้หญิงในสังคมไทยอาจารย์ชลิดาพรประเมินว่าดีขึ้นเสมอตัวหรือว่าแย่ลงคะหลังจากที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงบทบาทในภาพรวมคือนายกเพิ่งเป็นนายกได้ไม่นานนะคะการพูดถึงประเด็นเรื่องผู้หญิงในช่วงปลายปีในปีที่มีนายกเป็นผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างจะพิเศษเพราะปลายปีแบบนี้ส่วนใหญ่จะพูดเรื่องการเมืองเศรษฐกิจหมอดูดาราอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือได้พูดถึงประเด็นเรื่องของผู้หญิงฐานะแล้วก็บทบาทอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าค่อนข้างจะพิเศษคือถ้าจะให้ประเมินเนี่ยมันจะกลายเป็นการคือประเมินนายกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยยุติธรรมกับนายกนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นการได้คุยกันคือเป็นโอกาสที่จะได้คุยกันว่าเรื่องผู้หญิงมีแง่มุมไหนที่น่าคิดหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมีอะไรที่จะต้องทำต่อไปอันนั้นอาจจะคิดร่วมกันไปได้จะเป็นประโยชน์กว่าเปลี่ยนไหมคะช่วง6เดือนที่ผ่านมาถ้าไม่ได้ประเมินนายกแต่ว่าประเมินภาพรวมของผู้หญิงคือประเด็นผู้หญิงในส่วนที่เรียกได้ว่าเป็นปัญหาหรือว่าเป็นเรื่องที่พูดต่อเนื่องกันเนี่ยสำหรับดิฉันเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยเปลี่ยนนะคะแต่ว่ามันมีผลกระทบสำคัญจากเรื่องน้ำท่วมคราวนี้นะคะที่จะไม่ได้กระทบเฉพาะผู้หญิงแต่กระทบคนทุกกลุ่มทีนี้พอเติมสถานการณ์ของผู้หญิงเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเวลาที่มีปัญหากับผู้หญิงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้องยากจนลงเฉียบพลันน้ำท่วมการถูกปลดออกจากงานอะไรพวกนี้มันจะกระทบกับคนอีกหลายกลุ่มที่ผู้หญิงเป็นผู้หาเลี้ยงอยู่ซึ่งเรื่องนี้ในสังคมไทยพูดนานแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีใครเห็นประเด็นสักทีว่าผู้หญิงจำนวนมากในสังคมไทยเนี่ยเป็นผู้หาเลี้ยงดูครอบครัวเป็นผู้หารายได้หลักเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องคิดต่อไปนะคะแต่เรื่องอื่นเนี่ยดูเหมือนมันยังคงตัว คือประเด็นที่เขาพูดกันมานานแล้วนี่ก็ยังคงตัวอยู่แบบนั้น นะคะยังอาจจะไม่มีแง่มุมไหนที่ให้ได้คิดต่อแต่เรื่องที่ควรจะต้องพูดถึงเป็นอย่างยิ่งนะเวลานี้น่าจะเป็นผู้หญิงในการเมืองของความขัดแย้งเรื่องสีนะคะก็คงจะเป็นหลักๆคงประมาณนี้ค่ะค่ะทางคุณสรัญญาล่ะคะเห็นประเด็นไหนที่รู้สึกว่าได้เกิดขึ้นมาเป็นพิเศษในช่วง6เดือนที่ผ่านมาสำหรับความเป็นผู้หญิงในสังคมไทยที่จริงต้องยอมรับนะคะพอมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงเนี่ยเลือดลมสูบฉีดกันทั้งประเทศนะคะไม่ว่าจะด้วยหัวข้อต่างๆสูบฉีดขึ้นก็น่าจะมีชีวิตชีวามากขึ้นมันได้หลายบริบทนะคะสูบฉีดเพราะว่าความเครียดหรือความกดดันในกลุ่มสตรีเองก็มีอยู่ในแง่ที่ว่าการวิพากษ์วิจารณ์อย่างที่อาจารย์ชลิดาพูดเนี่ยนะคะว่าเมื่อมีสตรีขึ้นมาเป็นผู้นำในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยเป็นการจับตาดูของสังคมว่าถ้ามองในทางเพศนะคะว่าผู้หญิงขึ้นมาเป็นผู้นำบริหารประเทศเหมาะสมแล้วหรือยังรับได้ไหมนะคะแต่ว่าเราไม่ได้มองในเชิงเพศอย่างเดียวเพราะมีเรื่องของสีมีเรื่องของความขัดแย้งมีเรื่องของประเด็นทางการเมืองอื่นมาทำให้ความรู้สึกหลากหลายที่ว่าสูบฉีดก็คือมีอารมณ์ต่างๆนานาที่จะสะท้อนให้เห็นว่าต่อไปนี้เนี่ยทุกคนมุ่งหวังหรือคาดหวังหรือเตรียมจะผิดหวังกับผู้นำคนนี้หรือเปล่าในการที่จะเป็นสัญลักษณ์ของสตรีไทยที่จะขึ้นมาสู่ในระดับนโยบายหรือเชิงตัดสินใจของประเทศในระดับชาตินะคะเพราะฉะนั้นที่ว่าเปลี่ยนนี่ก็เปลี่ยนในแง่ของความเสี่ยงและความท้าทายของกลุ่มสตรีทั้งหลายไม่ว่าจะในบริบทไหนก็ตามหมายถึงกลุ่มสตรีก็ทำงานกันอย่างคึกคักมากขึ้นหรือว่ากดดันตัวเองมากขึ้นด้วยหรือเปล่าก็มีทั้งทำงานเนี่ยก็ทำงานมากอยู่แล้วนะคะกลุ่มสตรีต่างๆแต่ว่าเริ่มมีความจับตาดูเหมือนกันคือแม้แต่กลุ่มสตรีเองก็ต้องจับตาดูว่านายกหญิงคนนี้จะเป็นสัญลักษณ์ที่จะแสดงให้สังคมยอมรับได้ไหมว่าผู้หญิงนั้นสามารถก้าวมาสู่ตำแหน่งนี้ได้และประสบความสำเร็จ
ซึ่งถ้าเผื่อเรามองแบบเป็นธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามที่มาอยู่ตรงเนี้ยค่ะเขามีความเสี่ยงที่จะแน่นอนอยู่แล้วต้องกดดันโดยหลายหลากหลายแต่ความที่เป็นผู้หญิงเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นมาทำให้สังคมเริ่มจับตาดูในเชิงของเพศหญิงด้วยว่าเขาจะทำได้เหรอถ้าเผื่อมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือล้มเหลวก็ตามเนี่ยมันอาจจะมีผลสะท้อนนะคะเป็นไซด์ผลข้างเคียงไปยังสังคมสตรีทั้งหลายว่าสังคมจะยอมรับสตรีได้แล้วหรือยังผู้หญิงอาจจะยังไม่พร้อมก็ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าประสบความสำเร็จก็ถือว่าชนะขาดลอยในแง่ของกำลังใจจากสังคมว่าได้แน่ผู้หญิงเขาทำได้ค่ะก็คงต้องเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์กันในระยะยาวด้วยนะคะซึ่งหมายความว่าก็ต้องดูเรื่องบทบาทของผู้หญิงในเชิงการเมืองด้วยนะคะอาจารย์ชลิดาภรณ์ว่าจนถึงขณะนี้6เดือนอย่างที่เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าเห็นเรื่องของการเมืองที่ผู้หญิงเข้ามาทำงานแล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องของสีทางการเมืองด้วยเป็นยังไงคะคืออย่างนี้ค่ะเวลาที่พูดถึงเรื่องบทบาทของผู้หญิงในทางการเมืองดิฉันขออนุญาตแบ่งเป็น2ส่วนนะคะในส่วนแรกเนี่ยเรามักจะพูดเหมือนกับว่าผู้หญิงไทยเนี่ยไม่มีบทบาทในทางการเมืองหรือมีบทบาทน้อยซึ่งที่มองที่พูดเช่นนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเราไปดูตัวเลขของคนที่มีตำแหน่งเป็นทางการมีตำแหน่งที่มีอำนาจตัดสินใจเป็นทางการเนี่ยดูเหมือนไม่เยอะนักแต่ว่าสสในรัฐสภาสสนะคะหรือว่าผู้บริหารในระบบราชการนะคะในแวดวงธุรกิจเอกชนเนี่ยคือถ้าโดยเปรียบเทียบดูเหมือนตัวเลขอย่างน้อยใช่ไหมคะแต่ว่าเราไม่ค่อยเห็นบทบาทของผู้หญิงที่คึกคักมากนะคะในภาคประชาชนที่เคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในชุมชนในประเด็นเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เห็นเยอะนะคะหัวหน้าชุมชนแต่ละชุมชนที่ออกมาเป็นตัวขับเคลื่อนในประเด็นต่างๆค่ะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเห็นเยอะเนี่ยต้องเลิกพูดว่าผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทนะคะแต่ว่าเราก็จะพูดเช่นนั้นกันอยู่เรื่อยๆนะคะทีนี้พอเวลาที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงเนี่ยเข้าใจว่ากลุ่มผู้หญิงจำนวนมากจะมีความคาดหวังนะคะว่านี่จะเป็นโอกาสที่ประเด็นผู้หญิงต่างๆที่ฉันผลักดันมาเนี่ยนะคะจะได้ปรากฏเป็นจริงสักทีนะคะคำถามก็คือว่าพอคาดหวังแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะผลที่ตอบสนองมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะเป็นอย่างจริงๆว่าคะทางคุณสัญญามันต้องมองสองทางก็ไม่เชิงนะคะแต่ในความเห็นอีกทางหนึ่งก็คือในมุมมองว่านายกหญิงขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าขึ้นมาแล้วต้องทำหน้าที่เกี่ยวกับประเด็นสตรีเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นการลำเอียงเข้าข้างแล้วก็ไม่ได้ให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกันทางเพศเขาต้องจัดลำดับความสำคัญแต่แน่นอนเรื่องสตรีที่เรียกร้องเนี่ยน่าจะบรรจุเข้าไปเพราะว่าเป็นโอกาสที่ว่าผู้หญิงเองน่าจะเข้าใจแต่การจัดลำดับความเร่งด่วนการแก้ปัญหาหรือการวางแผนโดยเฉพาะอย่างนี้การบริหารจัดการประเทศเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำให้โดดเด่นเพราะว่าถ้าเผื่อบทบาทตรงนี้ของนายกหญิงไม่โดดเด่นขึ้นมาเนี่ยสังคมอย่าว่าแต่กลุ่มสตรีด้วยกันเลยสังคมโดยรวมเนี่ยอาจจะยอมรับไม่ได้ว่าผู้หญิงยังไม่พร้อมที่จะขึ้นมาก็คือเป็นความคาดหวังต่อนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้หญิงแต่ว่าตอนที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ชายซึ่งตลอดมาก็เป็นนายกรัฐมนตรีชายได้มีการพูดประเด็นเหล่านี้ไหมคะไปกดดันนายกท่านอื่นๆไหมคะว่าต้องให้ความสำคัญกับนโยบายเกี่ยวกับผู้หญิงให้ความกดดันเนี่ยใช่เท่าที่ปรากฏมานะคะก็คือมีการรณรงค์เข้าชื่อยื่นหนังสือให้ผู้นำประเทศผู้บริหารประเทศนะคะในแต่ละวาระแต่ละสมัยเนี่ยช่วยบรรจุวาระในประเด็นสตรีเนี่ยเข้าไปส่วนในวาระแห่งชาติในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปากท้องการทำมาหากินเศรษฐกิจครอบครัวหรือความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินรวมทั้งการมีสัดส่วนทางการเมืองที่จะต้องแก้กฎหมายกันเป็นเรื่องเป็นราวแต่ในวาระที่รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงนั้นเนี่ยตอนเริ่มสตาร์ทมาเนี่ยก็ออกสตาร์ทไม่สวยอันนี้เราต้องยอมรับเพราะว่ามี question mark ขึ้นมามีคำถามขึ้นมาว่าการขึ้นมาดำรงตำแหน่งตรงนี้เป็นการยอมรับในฐานะที่เป็นสตรีหรือในฐานะที่มีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกคือคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างลำบากนะคะในแง่ที่ว่าไม่ว่าจะในบทบาทใดๆก็ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นจะต้องทำเนื้อทำตัวให้ได้สมดุลพอสมควรค่ะเพราะว่าไม่งั้นบทบาทของสตรีเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนค่ะอาจารย์ชลิดาภรณ์ค่ะคือดิฉันเห็นด้วยนะคะว่านายกเนี่ยคงจะทำแต่ประเด็นผู้หญิงไม่ได้นะคะแต่ว่าคนก็คาดหวังอะนะคะว่าใน
ประเด็นมากมายนะคะภาระมากมายของคนที่เป็นผู้บริหารประเทศเนี่ยนะคะประเด็นผู้หญิงน่าจะอยู่สักประมาณไหนถ้าจับลำดับความสำคัญหรือท่านมีทีท่าอย่างไรอันนั้นจะมีคนเรียกร้องจากนายกแน่นอนทีนี้ควรจะสักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยควรจะพูดกันเป็นเปอร์เซ็นต์เลยไหมคะหรือว่าควรที่จะอยู่อันดับหนึ่งของสามคือสักกี่เปอร์เซ็นต์นั้นแล้วแต่ท่านนายกนะคะซึ่งดิฉันเข้าใจว่ากลุ่มองค์กรผู้หญิงจำนวนหนึ่งคงอยากจะได้ยินนะคะว่าเราว่าประเด็นผู้หญิงเนี่ยอยู่ประมาณไหนนะคะอันนั้นแล้วแต่ท่านละนะคะว่าอยู่ตรงที่ไหนอย่างไรคือคุณสรัญญาพูดประเด็นที่สำคัญมากอย่างหนึ่งนะคะว่าพูดถึงเมื่อท่านนายกขึ้นดำรงตำแหน่งนะคะว่ามีคนตั้งถามท่านว่าท่านเป็นตัวแทนทางการเมืองของใครอย่างไรมากกว่าจะมองว่าคนคนหนึ่งขึ้นมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองบนเส้นทางทางการเมืองของตัวเองนะคะทีนี้ตั้งแต่นั้นมา 5-6 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นการตั้งหน้าตั้งตาวิพากษ์วิจารณ์นายกนะคะวิจารณ์ในทุกเรื่องนะคะซึ่งตรงที่วิจารณ์เนี่ยน่าสนใจมากเพราะมันจะมีแง่มุมเรื่องเพศสภาพของท่านเนี่ยอยู่เยอะคือถ้าไม่ใช่ผู้หญิงจะไม่ถูกวิจารณ์อย่างนี้เช่นการแต่งกายการพูดจาอะไรของท่านนะคะประเด็นที่แทรกลูกและสามีใช่นะคะก็คือวิจารณ์ในมุมแบบเพศสภาพเนี่ยอยู่เยอะแล้วส่งผลยังไงกับการพูดคุยเรื่องประเด็นความเป็นผู้หญิงหรือว่าเพศสภาพหรือว่าเจนเดอร์ในสังคมไทยคะคือจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆนับคือสมมติท่านเห็นใจท่านนายกนะคะถูกวิจารณ์อย่างนี้แต่ว่าสิ่งที่น่าจะเป็นโอกาสก็คือทำให้ชี้ให้เห็นได้นะคะว่าเพศสภาพเนี่ยส่งผลต่อคนไม่เหมือนกันยังไงนายกผู้ชายนายกผู้หญิงเนี่ยถูกคาดหวังถูกประเมินต่างกันอย่างไรซึ่งจริงๆแล้วน่าจะเป็นโอกาสอันดีนะคะที่จะได้ทำความเข้าใจร่วมกันแต่ปรากฏว่าก็จะมีคนที่ลุกขึ้นปกป้องนายกนะคะก็คือเพราะฉะนั้นก็จะมีคนรุมด่ากับคนปกป้องนายกอย่างเอาเป็นเอาตายพอๆกันค่ะคำถามก็คือไอ้ลักษณะแบบเนี้ยมันมาจากไหนกันแน่ตรงนี้มันยิ่งทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงหรือเปล่าคะกลายเป็นว่าคนยิ่งถูกแบ่งแยกจากความเป็นเพศสภาพของนายกหรือเปล่าคะความเป็นคนยิ่งแตกต่างกันคือมันจะกลายเป็นว่าสิ่งที่ถูกแบ่งแยกไม่ใช่เรื่องเพศสภาพแล้วจริงๆแล้วแง่มุมหลักของการวิพากษ์วิจารณ์อาจจะไม่ใช่เรื่องเพศสภาพนะคะแต่ว่ามาจากความต่างในเรื่องของโลกทัศน์ทางการเมืองของคนในสังคมไทยที่ปรากฏอยู่แล้วเนี่ยมากกว่าแล้วก็ไปหยิบเอาเรื่องเพศสภาพมาโจมตีตัวนายกนะคะคือไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องเพศสภาพเองโดยตัวของมันเองนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าคนไทยเนี่ยมีสีทางการเมืองอยู่แล้วมีสีทางการเมืองมองต่างกันมีความเชื่อทางการเมืองต่างกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็มาลงที่นายกคนเนี้ยนะคะก็คือบางฝ่ายปกป้องบางฝ่ายวิจารณ์นะคะโดยหยิบเอาฉวยเอาเรื่องของเพศสภาพมาเป็นเครื่องมือเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วคนที่ทำงานประเด็นผู้หญิงประเด็นเพศสภาพเห็นอะไรเราก็รู้สึกว่าอย่างนี้มันไม่ค่อยไปข้างหน้าเท่าไหร่อ่ะนะคะเพราะเพศสภาพอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะค่ะอันนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งก็ถูกต้องนะคะเห็นด้วยแต่ว่าต้องเรียนนิดนึงว่าคนที่จะเดินขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยต้องเตรียมพร้อมอยู่ก่อนแล้วว่าจะเจออะไรในประเด็นของเพศสภาพเพราะว่าไม่ใช่ประเด็นแรกที่เขาดึงขึ้นมาแต่เป็นเรื่องของความแตกต่างทางความคิดทางการเมืองของสีหรือของที่มาที่ไปว่าเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่าอันนั้นคือประเด็นหลักที่สังคมจับตาดูมากกว่าแต่ด้วยความเป็นผู้หญิงจึงเป็นจุดที่สามารถจะดึงจุดต่างๆที่ในเรื่องของความเป็นผู้หญิงมาวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างเล่นอย่างเรื่องของครอบครัวสามีหรือลูกก็ดีเนี่ยถ้าเรามองย้อนไปในสมัยประชาธิปัตย์ท่านนายกชวนท่านก็โดนวิพากษ์ในเรื่องของภรรยาในเรื่องของลูกนะคะเพียงแต่ว่าความรู้สึกที่ถูกวิพากษ์เนี่ยหรือสังคมในการวิพากษ์นั้นเนี่ยจะคนละอารมณ์กันกับการวิพากษ์ผู้หญิงที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบตรงนี้ย่อมสูงกว่าสำหรับนายกหญิงแต่ในฐานะที่ท่านเป็นนายกหญิงเนี่ยท่านก็ต้องพร้อมที่จะต้องเจอกับสภาพแบบนี้คุณสรัญญาว่าจำเป็นแค่ไหนคะกับการที่ต้องตอบคำถามเรื่องของชีวิตส่วนตัวเนี่ยสำหรับความเป็นผู้นำผู้หญิงถูกแรงกดดันมากกว่าหรือเปล่าคะสำหรับตรงนี้สำหรับประเทศไทยนะคะเราไม่มองไปเทียบเคียงกับสหรัฐอเมริกาหรือประเทศไหนที่จะต้องสะอาดขึ้นแต่งตัวสะอาดสะอ้านขึ้นมาตั้งแต่ในวัยเด็กไม่หนีทหารไม่อะไรแต่อะไรทั้งหญิงและชายเนี่ยนะคะสำหรับประเทศไทยเนี่ยคิดว่าเรื่องส่วนตัวนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่หากไม่กระทบต่อหน้าที่หลักหรือบทบาทหลักในฐานะตำแหน่งนั้นแล้วเนี่ยเราก็ควรจะให้ความใส่ใจจริงแต่ไม่ควรจะถือสาเป็นประเด็นที่จะมานำมาโจมตีแต่ความที่เป็นผู้หญิงถูกโจมตีเนี่ยแน่นอนผลกระทบมันย่อมแรงกว่าที่ผู้ชายถูกโจมตีในเรื่องส่วนตัวในเรื่องครอบครัวนะคะแต่ถ้าเผื่อเรื่องนั้นไม่ได้ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ได้ขัดต่อมโนธรรมหรือวัฒนธรรมของเราแล้วเนี่ยเราก็ควรจะ
แค่